โลมาอิรวดีน้ำจืดตัวสุดท้ายที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงบริเวณพรมแดนสปป.ลาวและกัมพูชาด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากติดอวนจับปลาของชาวประมงในพื้นที่ซึ่งเท่ากับโลมาน้ำจืดได้สูญพันธุ์จากอ่าวลาวอย่างเป็นทางการแล้วที่ผ่านมามีโลมาน้ำจืดอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงบริเวณลาวกัมพูชาประมาณ92ตัวและกองทุนสัตว์ป่าโลก WWF ประกาศว่าประชากรโลมาอิรวดีน้ำจืดในพื้นที่ของลาวได้สูญพันธุ์ไปแล้วทางเทคนิคตั้งแต่ปี2016หลังจากพบว่ามีคู่ผสมพันธุ์ที่มีศักยภาพน้อยเกินไปที่จะรับประกันความอยู่รอดของประชากรวิกฤตการสูญพันธุ์ของโลมาในภูมิภาคนี้เกิดจากการใช้ระเบิดในการจับปลาซึ่งได้กลายเป็นที่นิยมอย่างมากทำให้จำนวนปลาลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลมาที่ว่าอาศัยในเขตกัมพูชาแม้ว่าชาวลาวจะไม่ใช้วัตถุระเบิดแต่พวกเขาก็ใช้อวนไนลอนซึ่งเป็นภัยคุกคามใหญ่อีกประการต่อการอยู่รอดของโลมาอิรวดีและเป็นเหตุให้โลมาตัวสุดท้ายของลาวต้องปิดฉากลงในที่สุด